ค่ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้ารอยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9กันยายนพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรฟาร์มวิจัยปศุสัตว์ไลออนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินประเทศไอร์แลนด์ที่ส่งออกชีสและผลิตภัณฑ์จากนมโคไปจำหน่ายทั่วโลกถึง80%ที่7กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงดับลินที่ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มวิจัยปศุสัตว์ไลออนส์มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ทำการวิจัยระดับชั้นนำของยุโรปเดิมใช้ชื่อว่า Catholic University of Ireland ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย College Dublin เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์มีความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติกับประเทศต่างๆกว่า120ประเทศปัจจุบันร่วมมือด้านชีววิทยาเซลล์กับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอยู่ระหว่างหารือการขยายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรกรรมวิทยาศาสตร์การอาหารและสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงเนื่องจากไอร์แลนด์เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารทางการเกษตรเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมที่สำคัญรายหนึ่งของโลกในปีพุทธศักราช2556ส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์นมเนยคิดเป็นมูลค่า 10,000 ล้านยูโรไปยัง120ประเทศกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีมูลค่า 24,000 ล้านยูโรวิทยาลัยเกษตรกรรมวิทยาศาสตร์การอาหารและสัตวแพทยศาสตร์เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารเริ่มตั้งแต่การทำฟาร์มปศุสัตว์ไปจนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคและเน้นส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมด้วยการนำผลการวิจัยมาพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นกุญแจสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเป็นต้นแบบในการขยายขีดความสามารถในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ให้ไอร์แลนด์ภาพรวมด้านการเกษตรของประเทศไอร์แลนด์พบว่ามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและปศุสัตว์ประชากร8%เป็นเกษตรกรส่งออกชีสและผลิตภัณฑ์จากนมโคไปจำหน่ายทั่วโลกถึง80%รวมถึงส่งออกเนื้อวัวเป็นอันดับ4ของโลกทารก20%จากทั่วโลกดื่มนมที่ผลิตจากไอร์แลนด์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมไอร์แลนด์เลี้ยงวัวกว่า1ล้านตัวมีฟาร์มปศุสัตว์ 17,000 แห่งส่งออกเนื้อวัวไปขายใน160ประเทศส่งออกนม 5,800 ล้านลิตรนอกจากนี้ยังส่งออกเนยอีก 152,000 ตันและชีสอีกกว่า 185,000 ตันวิทยาลัยนี้มีงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำรวจสภาพการเกษตรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมพยายามให้การเกษตรเป็นไปอย่างดีกับสภาพแวดล้อมนอกจากนี้วิทยาลัยยังวิจัยเรื่องอาหารสัตว์เน้นการให้ปศุสัตว์กินหญ้าที่มีคุณภาพดีพยายามวิจัยเรื่องหญ้าชนิดต่างๆที่มีคุณสมบัติต่างๆกันเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะให้อาหารผสมที่สำคัญยังทำการวิจัยเรื่องอาหารกับการเจริญเติบโตของทารก
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันวันแรกของทารกพยายามขจัดปัญหาการหยุดเจริญเติบโตและเรื่องความอ้วนเกินไปของทารกและเด็กสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินเฝ้าทูลละอองพระบาทและในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฟาร์มวิจัยไลออนส์ของมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยจึงขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน2ทุนแก่นักศึกษาไทยผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่จะสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา2558ใน2สาขาคือเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหารนอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชื่อ The First Thousand Day หรือ 1,000 วันที่แม่ลูกจะได้ใกล้ชิดกันนับตั้งแต่ทารกคลอดออกมาเป็นหินทราย2ก้อนก้อนใหญ่เป็นเสมือนแม่ส่วนก้อนเล็กเป็นเสมือนลูกที่มีแม่ปกป้องดูแลการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฟาร์มวิจัยปศุสัตว์ไลออนส์ทำให้ทราบว่าประเทศไอร์แลนด์เน้นการศึกษาหาความรู้เรื่องการเกษตรเนื่องจากภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและปศุสัตว์นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยเรื่องการเกษตรกับการจัดการการเกษตรกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้การทำเกษตรกรรมของประเทศได้ผลดีแม้แต่เรื่องอาหารสัตว์ก็เน้นให้สัตว์กินอาหารธรรมชาติมากกว่าอาหารผสมจึงทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องหญ้าเพื่อให้ได้หญ้าคุณภาพดีมาเลี้ยงสัตว์ให้เจริญเติบโตได้ดีด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรวิทยากรในงานครบรอบ33ปีสำนักงานกปร.เช้าวันนี้นะอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรต่างๆในงาน33ปีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ประกอบด้วยหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสำหรับเทศบาลรุ่นที่1หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่3และสำหรับเทศบาลรุ่นที่1หลักสูตรวิทยากรและการนำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่3และสำหรับเทศบาลรุ่นที่1ทั้ง4หลักสูตรนั้นดำเนินการโดยสำนักงานกปร.เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทำหน้าที่สนองพระราชดำริและร่วมมือกันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดในการนี้นายสวัสดิ์เทพอารักษ์เลขาธิการกปร.แถลงข่าว9กันยายน2557ครบรอบ33ปีสำนักงานกปร.โดยได้สรุปผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริในปี2557ที่ผ่านมาซึ่งกปร.เป็นหน่วยงานหลักในการสนองพระราชดำริปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง 4,447 โครงการกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและโครงการพัฒนาด้านการเกษตรทางนี้สำนักงานกปร.ได้ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายในทุกมิติเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่แนวพระราชดำริไปสู่ประชาชนให้บังเกิดการต่อยอดและขยายผลการพัฒนาไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปและเนื่องในโอกาสครบรอบ33ปีสำนักงานกปร.มีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่และสนองงานพระราชดำริไปร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยและเพื่อติดตามความชีวิตความเป็นอยู่
ดยในวันนี้ท่านผู้หญิงวิลาวันวิราณุวัฒน์กรรมการบริหารและประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์อุทกภัยในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้เด็กชายกิตินันท์บุญยะบุญนะศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาอำเภอบางไทรบิดาเสียชีวิตจากอุทกภัยปี2554นางสาววารุณีจิตสวัสดิ์ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเด็กหญิงปวีณาจิตสวัสดิ์ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดสุนทรารามอำเภอบางไทรบิดาเสียชีวิตจากอุทกภัยปี2554นางสาวนันทวรรณโอนอ่อนและเด็กชายเนรนาถโอนอ่อนศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ2โรงเรียนปฐมวิไลจังหวัดปฐุมธานีอาศัยอยู่ที่อำเภอบางไทรบิดาเสียชีวิตจากอุทกภัยปี2549นางสาวกันนิกาสัญญวีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเสนาประสิทธิ์อำเภอเสนาบิดาเสียชีวิตจากอุทกภัยปี2545นางสาววาสนาจิตสมชีพศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ชั้นปีที่3วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาบิดาเสียชีวิตจากอุทกภัยปี2549และนางสาวณัสสุดาเมฆขยายกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิบิดาเสียชีวิตจากอุทกภัยปี2553มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนประการอื่นซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรและเพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และช่วยเหลือโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และเด็กกำพร้าหรืออนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยซึ่งในแต่ละปีได้มีการมอบทุนพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากโดยหวังให้ทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถเมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้วจะได้นำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไปได้ผู้แทนพระองค์นำสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้ที่ศาลาการประเรียนวัดกระทุ่มน้ำเดือดตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์พระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกโยธินประยูรโภคราชประธานที่ปรึกษากองงานพระวรชายาเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตตำบลรังนกและตำบลเนินปออำเภอสามงามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโดยกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ผู้เจ็บป่วยด้วยสำหรับพื้นที่ตำบลรางนกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนกว่า350หลังคาเรือนใน8หมู่บ้านส่วนบ้านเรือนประชาชนในตำบลเนินปอถูกน้ำป่าจากจังหวัดกำแพงเพชรไหลหลากเข้าท่วมจำนวน85หลังคาเรือนใน9หมู่บ้านรวมมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,000 คนวันนี้ที่เรือนไทยภายในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยพลตรีชาติชายขันสุวรรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการรูปยาตราภาพทัศนาจร
ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าฝีพระหัตถ์ที่ทรงถ่ายไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี2555ถึง2556มาจัดแสดงภายในงานจำนวน63ผ้าฝีพระหัตถ์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพทางด้านการถ่ายภาพของพระองค์โดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่23กันยายน2557วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนปฐมวิไลอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีโปรดให้นายพงศธรสัจจชนลพันธ์ผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดปทุมธานีจำนวน103ทุนทุนละ 5,000 บาทซึ่งเป็นทุนของมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการได้รับโอกาสทางด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไปให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อดำรงชีวิตต่อไปเช้าวันนี้ที่โรงเรียนเทพศรินทร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศรินทร์ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีวันที่9กันยายน2557เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดชื่อพระราชทานโรงเรียนเทพศรินทร์มาตั้งแต่พุทธศักราช2428โดยทางโรงเรียนจะเรียกวันนี้ว่าวันแม่รำเพยสำหรับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีซึ่งที่ประดิษฐานณโรงเรียนเทพศรินทร์นี้ชาวเทพศรินทร์ได้ร่วมแรงร่วมใจการจัดสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2541เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเทพศรินทร์ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระตำหนักเพชรวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา 16:00 น.พันตำรวจเอกสรัตพัฒน์และนางจันจรัสยศสมบัติพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.patpawon.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์022809578ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปเกียรติเป็นสิ่งที่ทำและทำดีนับว่าเป็นสิ่งที่แต่ละคนชอบและต้องการเมื่อเกียรตินั้นได้มาจากการทำงานทำการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนให้ดีเพื่อให้ได้ผลดีนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมิใช่เฉพาะตนเฉพาะตัวเท่านั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับทั่วไปทุกคนที่ได้ทราบว่าแต่ละคนได้ทำงานจนทำให้มีเกียรติสูงทุกคนย่อมมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าถ้ามีการทำงานที่ดีที่งามที่ได้ผลที่ซื่อสัตย์ที่สุจริตนั้นย่อมทำให้ส่วนรวมก้าวหน้าได้โดยดีทุกคนก็อยู่เย็นเป็นสุขได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเริกสนันท์สวัสดีค่ะ